สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นด้านาข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างชิ่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะครับมากันที่เรื่องแรกครับเป็นบทสัมภาษณ์ของเดียโก้ฟอรันนะฮะ ํานานสุนหน้าทีมชาติลุกไกวแล้วก็เป็นอดีตสุดหน้าของแมนยูเราด้วยนะครับในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับก็ล่าสุดเนี่ยเดโก็ฟอรลันได้ออกมาแนะนําดาวินนูนเยสนะครับดาวยิงฟอร์มแรงจากเบนฟิก้าที่ตอนเนี้ได้รับความสนใจจากทีมชั้นนําในโยุโรปมากมายรวมถึง Manchester, แมนเชสเตอร์เด็บเราด้วยนะครับซึ่งฟอรลันเนี่ยก็แนะนําว่าปลายทางที่น่าจะสวยหรูที่สุด น่าจะเหมาะสมกับนุนเยสที่สุดเนี่ยรุ่นน้องร่วมชาติเนี่ยก็คือการไปสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ตนะครับฟอรลันบอกว่าดาเินนุนเยสเนี่ยเป็นนักเตะที่ยังพัฒนาได้อีกเยอะครับแล้วก็เขาเนี่ยเหมาะกับสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ Man ด้วยแต่แน่นอนครับว่าทุกคนเนี่ยคงที่จะต้องอดทนนะครับแม้ว่าเขาเนี่ยจะมีโอกาสทําผลงานได้ดีขึ้นพร้อมกับประสบการณ์ที่มากขึ้นก็าตาม เขาไม่ใช่การสัญญาที่เลวร้ายสำหรับแมนเชสเตอร์เด็ดครับแล้วก็มันน่าจะเป็นเรื่องดีครับที่เราจะได้เห็นดาวินนุนเยสเนี่ยอยู่คาแข่งที่สโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดในช่วงซีซั่นหน้าสโมสรนเนี่ยจำเป็นต้องให้เวลากับคุณนะครับนั่นก็จะทำให้รู้สึกเจ้าตัวเนี่ยผ่อนคลายด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าคุณอยู่ในสายก,การที่คุ้นเคยมันอบอุ่นมันเป็นทีมที่ดีเนี่ยนะฮะ มันคงเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นม,มากๆนะครับที่เขาเนี่ยย้ายไปเล่นให้กับสโมสรแมนเชสเตอร์เด็จนะอ่ะก็ประมาณนี้ครับนี่คือสิ่งที่เดียโกฟอร์ลันได้มีการแนะนํารุ่นน้องนะครับว่าให้ย้ายไปแมนเชสเตอร์เด็ซึ่งแมนยูเป็นที่ที่เหมาะสมที่สุดของส่วนหน้ารายนี้แล้วนะครับส่วนรล,ล่กเรานต่อมาครับยาร์ฟสตัมนะครับก็เป็นอดีตแนวรับของแมนเชสเตอร์เด็ออกมาสรับสนุนครับ หนึ่งนักเตะของแมนเชสเตอร์เดนให้กลับมาคืนฟอร์มเก่งให้ได้นะครับในยุคข,ของเอลเล็กเทนฮากในช่วงซีซั่นน้านะครับนักเตะออรายนั้นก็คือแฮร์รี่แบ็กวน์นะครับยาร์ฟสตัมเนี่ยบอกว่าแบ็กวน์เนี่ยเป็นแนวรับที่ดีคนหนึ่งนะคุณเนี่ยต้องเข้าใจว่านักเตะทุกคนเนี่ยต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากซึ่งเขาเนี่ยกำลังเผชิญอยู่จนบางครั้งเนี่ยก็กระทบถึงเรื่องของผลงานภายในสนามอยู่เหมือนกันนะครับ และเมื่อไหร่ที่คุณเนี่ยสร้างความผิดพลาดกระแสะแล้วก็ความกดดันเนี่ยมันก็จะมีมากกว่าอยู่แล้วนะครับซึ่งเฮนรแม็กวเองเนี่ยก็มีเกมที่ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันนะบางทีเนี่ยผู้จัดการทีมคนใหม่เข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะได้เรียนรู้บางอย่างแล้วก็อาจจะทําให้เขาเนี่ยมีสิ่งที่แตกต่างจากเดิมโดยเฉพาะกับความมั่นใจแล้วก็อาจจะดีมากขึ้นกว่านี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ อ่ะนี่คือบทสัมภาษณ์อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับของอดีตนักเตะของแมนยูอย่างยาฟสตัมนะฮะที่ได้มีการคอมเมนต์เกี่ยวกับรุ่นน้องนะเออก็รอติดตามกันเรื่องของผลงานของแฮนิบักไายที่อาจจะกลับมาเข้าที่เข้าทางอีกครั้งหนึ่งก็ได้ในช่วงซีซั่นหน้านะครับส่วนเรื่องต่อมาครับข้อมูลจากโรมาโน่ครับโรมาโน่เนี่ยได้มีการให้ข้อมูลในเรื่องของมาคารฟฟอร์ดออกมาล่าสุดนะครับ ก็คือรัดฟอร์ดเนี่ยได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองเนี่ยตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการแจ้งความต้องการไปยังตัวแทนบานที่เรียบร้อยแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นตอนสุดท้ายนะครับแล้วก็กําลังรอที่จะพูดคุยกับเอเล็กทินฮาร์กอย่างเป็นทางการก่อนที่จะมีการตัดสินใจในลาดับต่อไปนะฮะ และถ้าเกิดทางสโมสรรวมถึงเอริธเทนทางเนี่ยมีความต้องการให้ทางมาคราดฟอร์ดอยู่กับทีมต่อไปเนี่ยนะครับมันก็มีเงื่อนไขยอยู่นะครับก็คือแรดฟอร์ดเนี่ยต้องการการรับประกันเรื่องของโอกาสการลงสนามนะครับแล้วก็ต้องการการรับประกันเกี่ยวกับเขาเนี่ยเป็นส่วนสำคัญต่อสโมสรในช่วงซีซั่นหน้าหรือว่าในอนาคตนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยต้องการไปฟุตบอลโลกกับทีมชาติอังกฤษนะครับ ก็เลยมีการตั้งเงื่อนไขเอาไว้แบบนี้นะฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ต้องรอเอริกเทนฮาตัดสินใจนั่นแหละนะครับว่าจะมีอนาคตอะไรอย่างไรหรือว่ารูปแบบการใช้งานอะไรอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งมันก็ออกได้2ทางนะครับถ้าเกิดคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีการโดนปล่อยกันไปนะครับหรือหาบทสรุปกันได้ลงตัวก็อยู่กันต่อไปนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะมัน50 50อยู่แล้วนะครับนะในเรื่องของมาร์คัดฟอร์ดนะครับ ส่วนพ่าเราอีกเรื่องหนึ่งครับก็โยงมาที่ในเรื่องของอนาคตของคริสเตียโนโรนอครับล่าสุดเนี่ยโรน่ก็บอกว่าสัญญาของโรนดเนี่ยยังเหลืออีกหนึ่งปีนะครับแล้วก็ความคาดหวังของเจ้าตัวเนี่ยก็คือการอยู่กับแมนยูต่อไปนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกับเอรเด็กินฮารนะครับคือจะมีการพูดคุยกันสามคนอนะเทนฮาร์โรนโดแล้วก็จอร์เนเดสซึ่งเป็นเอเจต์นะครับ ก่อนที่จะมีการตัดสินใจอย่างเป็นทางการนะครับเกี่ยวกับอนาคตของโรนโดในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแต่ตอนนี้นะครับยังไม่มีวี่แววหรือว่าไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะในตัวของทางโรนโดนะครับอืยังไม่มีปัญหาแบบว่าโรนโดงอแงโรนโดตั้งเงื่อนไขหรือว่าเทนฮากตั้งเงื่อนไขนู้นนี่นั่นยังไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในดิวของโรนโดหรือว่าสาการของโรนโดนะครับ ก็ตอนนี้ยังนิ่งเงียบอยู่นะครับโรนอเองก็ไม่มีปัญหาด้วยครับกับการที่ทาง,งโซอุสอเนี่ยจะมีการดึงศูนย์หน้ารายใหม่เข้ามาในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเราก็ได้ยินข่าวกันอยู่นะว่าแมนยูเนี่ยต้องการซื้อกองหน้ารายใหม่เข้ามานะครับแล้วก็โรนอเองก็พร้อมที่จะมุ่งมั่นช่วยทีมต่อไปในช่วงซีซั่นหน้าด้วยนะครับอ่ะนี่คือเรื่องราวของพี่โดเรานะฮะก็ยืนยันชัดเจนจากโรมาโนผมก็มองว่า มีโอกาสอยู่กับทีมสูงมากครับสำหรับคิเยโนโรนโดนะครับณเวลานี้นะถึงแม้ว่าจะมีกูรูหลายๆท่านนะครับหรือว่าบางกระแสข่าวก็มองว่ายังไงดูแล้วเนี่ยโรนโดมีโอกาสย้ายก็ตัดนะครับส่วนในรายของจอรอดโบเวนเนี่ยนะครับที่มีข่าวกันออกมานะว่าทางแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยให้ความสนใจแนวลุการายนี้ของทางเวสแฮมเนี่ยล่าสุดโรมาโนก็บอกว่า แมนยู you, ไม่ได้ให้ความสนใจจารอดโมเวนนะครับนะซึ่งมันมีหลายทีมอะให้ความสนใจแต่ว่าแมนยูไม่ได้ให้ความสนใจนะครับแมนยู you, เนี่ยยังอยู่ในกระบวนการเกี่ยวกับการมองหานักเตะหรือว่าคาัดสรรนักเตะอยู่นะครับเราก็ยังไม่ได้ถึงขั้นตัดสินใจว่านักเตะรายนั้นจะดําเนินการแล้วนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องรอเอริกเทนฮาร์กมาก่อนแหละนะ ให้เทนฮาร์เข้ามาก่อนเดี๋ยวเราก็อคอยมาคุยกันนะครับว่าแมนยูจะซื้อนักเตะรายใดอย่างเป็นทางการช่วงนี้ก็อาจจะมีแต่การปั่นกระแสข่าวลืกันไปตามๆกันนั่นแหละนะครับนะอ่ะโอเคนี่คือเรื่องของจอร์ดโบเวนที่ยืนยันชัดเจนนะครับว่าแมนยูไม่ได้ร่วมวงแยง่งชิงนักเตะรายนี้นะครับส่วนในเรื่องของดินเฮลสันนะครับก็มีรายงานล่าสุดจาก m อ n เอเหมือนกันนะฮะสื่อท้องถินก็บอกว่า ดีเนสันเนี่ยมีความตั้งใจที่จะย้ายออกจากสโมสรอนแมนเชสเตอร์เดเตดนะครับไม่ว่าจะเป็นการยืมตัวหรือว่าย้ายแบบถาวรนะครับเหมือนเสียว่าเอลิเทนฮาเข้ามาแล้วเนี่ยจะมีการการันตีการเป็นมือหนึ่งให้กับทางดีเนสันได้ในช่วงซีซั่นน้านะครับอ่ะนี่คืออนาคตของดีโนนะครับที่เริ่มที่จะชัดเจนเช่นเดียวกันส่วนในรายของเอริบายีแล้วก็ฟิลโจนเนี่ยมีข้อสรุปได้ว่าทาง ตั้งแต่สองรายเนี่ยมีความต้องการที่จะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ในช่วงซัมเมอร์นี้ครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวว่าเอริลกเทนฮาร์กเตรียมที่จะมาพูดคุยมาหว่านล้อมให้อยู่กับทีมต่อไปอาจจะมีบางกระแสเล่นกันออกมานะฮะแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยได้มีการบอกกับเพื่อนร่วมทีมในสโมโสรแล้วนะครับว่ายังไงก็เลือกที่จะย้ายออกไปมากกว่านะครับเพื่อหาโอกาสลงเล่นแบบสม่ำเสมอแล้วก็ดูเหมือนว่าเจ้าตัวก็น่าจะรู้แหละว่าตรงเขาเองทั้งคู่เนี่ยนะครับ น่าจะไม่เหมาะสมกับระบบการเล่นของทางอิรเทิแอนฮากในช่วงซีซั่นหน้าอีกด้วยนะครับส่วนแนวรับที่มีความเป็นไปได้สูงที่สุดในตอนนี้เกี่ยวกับเซ็นเตอร์ตัวกลางนะก็คือปอลโตเรสของทางบียรเรลเลนะฮะที่แมนยูให้ความสนใจอยู่นะครับส่วนในรายของโรดิเกอร์เนี่ยเราทราบกันดีว่าไปเรอัลมาดริดเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัดไป1รายชื่อนะครับแต่ว่าเป้าหมายเบอร์หนึ่งตอนนี้ก็เป็นปาโตเรสคนเดียวนะครับ ส่วนในรายของคริสโตเฟอร์เอนคุนคูนะครับก็มีรายงานที่น่าสนใจจากเลกีฟแล้วก็สปอร์ตบิลนะฮะมีรายงานกันออกมาว่าทางคริสโตเฟอร์เอนคุนคูเนี่ยพร้อมที่จะย้ายออกจากเอเบลไลซิสในช่วงหลังจากจบซีซั่นนี้หรือว่าในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับหลังจากที่ทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจแล้วก็เป็นที่สนใจจากหลายๆทีมในยุโรปนะฮะรวมถึงตัวเต็งอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราด้วยนะครับที่ให้ความสนใจนะฮะ ซึ่งทางเอเบลไลซิกเนี่ยก็พยายามที่จะรั้งแล้วก็ไม่ยอมปล่อยนักเตะรายนี้แบบง่ายๆนะครับสัญญาของเอ็นคุูเนี่ยจะหมดลงในปี2024เพราะฉะนั้นทางเอเบลไลซิกก็ยังมีภาษีที่ดีกว่าในเรื่อง,องการรั้งตัวนักเตะรายนี้อยู่กับทีมต่อไปแต่ถ้าเกิดรั้งไม่อยู่พวกเขาก็เตรียมตั้งราคาค่าตัวไว้สูงมากๆนะครับอยู่ที่ประมาณ100ล้านยูโรนะฮะถ้าเกิดทีมไหนต้องการต้องมาในราคานี้เท่านั้นนะครับ ถือว่าสูงมากๆ,ๆนะฮะเป็นนักเตะที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูแบบต่อเนื่องลารดต้องนี่ก็มีการแนะนําเป็นประจำด้วยนะฮะส่วนอนาคตของเดซันคาวานี่คือชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็คือคาวานี่ย้ายแน่ๆนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีข่าวออมานะว่าคาวานี่เนี่ยเตรียมไปโบคาจูเนียนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยเอเจนต์ของคาวานี่ออกมาคอนเฟิร์มนะครับว่าข่าวที่คาวานี่จะไปโบคาจูเนียเนี่ยไม่เป็นความจริงนะฮะซึ่ง คาวานี่ต้องการอยู่ในยุโรปต่อไปนะครับซึ่งปลายทางเนี่ยตอนเนี้มีข่าวหนักสุดก็คือลีกสเปนนะครับแล้วก็ยังมีลีกอิตาลีนะที่มีข่าวอยู่บ้างป่อไปนะครับส่วนในรายของฮวนมาตาเนี่ยนะครับปลายทางเนี่ยก็มีการเล่นข่าวกันออกมาแล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะไปลีกสเปนเหมือนเดิมนะครับกลับไปลีกสเปนนะซึ่งทีมปลายทางเนี่ยนะฮะก็มีหลักๆเนี่ย น่าจะเป็นในรายของเรอัลซซิดัดนะครับทีมจากลีกสเปนเหมือนกันนะครับมีเรอัลเบติสหรือว่าบาเลนเซียซึ่งเป็นอดีตตัวสังกัดของเจ้าตัวเนี่ยก็ให้ความสนใจด้วยนะครับก็มีโอกาสย้ายเหมือนกันนะฮะมอนมาตาที่จะไปลีกสเปนนะคือย้ายแน่นอนแต่ว่าจะไปลีกไหนเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้มีการคาดว่าสเปนเนี่ยชัดเจนที่สุดแล้วนะครับมีความเป็นไปได้สูงที่สุดส่วนดองราวของสตีเวนเบิร์กไวเนี่ยนะครับก็ มีรายงานจากดิแอนติกนะครับมีการระบุก,กันออกมากระบายอิลลิสเทนฮาร์กเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของสตีเวนเบิร์กไวนะครับแล้วก็ชื่นชอบนักเตะรานี้เป็นอย่างมากนะครับซึ่งทีนี้มันก็เชื่อมโยงมาที่เทนฮาร์กเนี่ยจะมาเป็นผู้จัดการทีมของแมนยูแล้วเนี่ยอาจจะมีการซื้อนักเตะรานี้ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าณเวลาเนี่ยกับตอนนั้นน่ะมันไม่เหมือนกันคือตอนที่เทนฮาร์กเนี่ยคุมอาแจกอยู่ณปัจจุบันหรือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับเขาชอบไงแต่พอมาแมนยูเนี่ย เรื่องของเป้าหมายการเสริมทัพเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็มันจะไม่ชัดเจนเหมือนกับก่อนหน้านั้นนะครับอ่านี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจครับที่หยิบยกมาพูดถึงกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ